คุณหนูสวัสดีครับคุณหนูมาหาท่านเหรอครับใช่คุณพ่อไม่อยู่หรออ๋อพอดีท่านออกไปข้างนอกนะครับทำธุระน่าจะกลับตอนเย็นๆครับพอดีฉันเอาข้าวมาฝากคุณพ่ออ่ะแต่ว่าอ่ะนายเอาไปกินก็ได้อ๋อไม่ดีกว่าครับผมเกรงใจครับเออเอาไปเถอะนะยังไงคุณพ่อไม่ได้กินก็ต้องเป็นนายแล้วแหละก็ได้ครับตำรวจเรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโอ้อวดพลตำรวจผู้น้อยด้อยคันกลุ้มใจนักผมหลงรักลูกสาวนายพันเธอเดินผ่านป้อมยามทุกวันเก็บไปฝันถึงจนงมงายแปลกจริงเออผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอกพ่อเธอรู้กลัวโดนไล่ออกกลัวโดนออกเอาเสียง่ายง่ายได้แต่ภาวะเรามีค่าแค่เพียงเม็ดทรายบังอาจรักลูกสาวเจ้านายโชคจะร้ายแล้วจ้องเธอทุกคราเมื่อไรน้อเธอจะผ่านมาได้เห็นหน้าพอให้คลายเงานั่งฝันจนเพ้อท้อนี่เธอจะรู้หรือเปล่าพลตำรวจผู้น้อยอย่างเราหลงรักเจ้าลูกสาวเถิดนะท่านผู้กำกับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่านไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยด้อยทั้งการงานไม่อาทานไปปองจะผ่านมาได้เห็นหน้าพอให้คลายเงานั่งฝันจนเธอโทนี่เธอจะรู้หรือเปล่าคนตำรวจผู้น้อยอย่างเราหลงรักเจ้าลูกสาวผู้การโปรดเมตตาผมเถิดนะท่านผู้กำกับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่านไม่กล้าเผย